เพื่อนๆชาวราศีกรกฎทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงนะคะเราเป็นทั้งเพื่อนทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีให้กับคุณค่ะ Positive being positive way because you are limitless นะคะและในวันนี้นะนี่ก็คือดวงความรักของคุณประจำเดือนเมษายนปี2019นะคะ2019เรามาดูกันดีกว่าว่าความรักของคุณเป็นยังไงบ้าง But before we get started นะคะก็อยากจะขอขอบคุณสำหรับยอดไลค์ยอดแชร์ยอด subscribe ใครนะคะที่ยังไม่ได้กด subscribe don't forget to subscribe me นะไม่อย่างนั้นคุณจะพลาดสิ่งดีๆต่อช่อง Queen Edge ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงและถ้าใครอยากเช็คดูส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถหลังไมค์มาได้เลยที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะควีนนะคะนำเงินส่วนหนึ่งตรงนี้ไปทำบุญด้วยคุณก็จะได้รับทั้งบุญนะคะได้รับทั้งความสบายใจดีสองต่อแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วค่ะและใครนะคะอยากจะพูดว่าใครนะคะยังไม่ได้กดติดตามการบน IG หรือกดไลค์ Facebook Fanpage ของควีนนะคะอย่าลืมไปกดไลค์ด้วยนะไม่อย่างนั้นคุณจะพลาดสิ่งดีจากควีนเองเช่นกันนะคะเอาล่ะชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนนี้นะที่ผ่านมาดูเหมือนว่าความรักของชาวกรกฎนะจะยังไม่ค่อยชัดเจนมากเท่าไหร่เป็นอัมบริดไปอีกดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงที่เป็นช่วงของสเตจของการเริ่มต้นนะต่างฝ่ายต่างยังกังวลเรื่องความรักยังไม่กล้าเปิดใจอย่างเต็มร้อยนะคะโดยเฉพาะความเจ็บปวดเนี่ยคือกลัวกันมากเลยทั้งคู่นะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์เป็นไปได้เช่นกันนะคะจึงทำให้ยังไม่แน่ใจว่าในอนาคตนี้เนี่ยความสัมพันธ์จะเป็นไปในรูปแบบไหนแต่ว่าคุณก็รู้แหละว่ามันมีสัญญาณหรือการสื่อสารกันดีมากแล้วว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่ไม่มี the right person มีโอกาสสูงมากในเดือนในที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็น energy ประมาณนี้แต่ในเดือนนี้เนี่ยค่ะทุกอย่างนะจะเริ่มชัดเจนขึ้นค่ะของ generation นะคะจะเริ่มชัดเจนและเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแม้ว่าคนของคุณนะจะออกแนวแบบ independent เป็นตัวของตัวเองเดาใจยากนะคะและค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงนะคะอันนี้เป็นห้องเขาเรียกว่าเป็นไพ่ที่หน้าไพ่นะคะเป็นห้อง requirement room ห้องต้องประสงค์นะก็เลยควีนเลยมองว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบโลกส่วนตัวสูงนะแต่ว่ายังไงก็ตามควีนจะบอกว่าเขาสนใจคุณแค่คนเดียวและถ้าเขาต้องการคุณเขาจะทำทุกอย่างเพื่อได้คุณมาเขาสนใจคุณแค่คนเดียวจริงๆและเขาก็อยากจะรู้จักคุณมากขึ้นไม่งั้นเขาคงไม่ไปห้องต้องประสงค์หรอกเขาอยากจะรู้จักคุณมากขึ้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้อง take time ค่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปแบบช้าๆและเขาก็ไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้มากเท่าไหร่มันยังคุมเครืออยู่นะสลีทิรินบอกมาแต่ที่แน่ๆแหละว่าเขาต้องการรู้จักคุณมากขึ้นในเดือนนี้นะควีนก็เลยอยากจะให้คุณเปิดใจสักนิดนึงลองมองภาพกว้างๆคุณน่ะทุกใจคุณทุกข์เพราะคุณทำให้ตัวเองทุกข์เองไม่ได้ทุกข์เพราะเขาทำให้คุณทุกข์คุณทุกข์ใจควีนเลยอยากให้ปล่อยวางและเดินออกมาจากความทุกข์นี้นะคะไปเติมความสุขให้กับตัวเองสักหน่อยนะออกไปเที่ยวออกไปทำอะไรที่มีความสุขนะคะเนาะเพราะว่าแม้ว่าบางทีความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณต้องการแต่ได้โปรดเชื่อควีนเถอะว่าเดือนนี้เนี่ยมันจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นขอให้แค่คุณเติมความสุขและมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไปได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะสมกับที่คุณแบบปลูกพืชเอาไว้อ่ะคุณอ่อยเอาไว้และในเดือนนี้มันจะเริ่มดีขึ้นนะถ้าคุณมีความสุขเรียนรู้ที่จะมีความสุขอยู่กับมันเนี่ยคุณจะพบว่ามันดีแค่ไหนอ่ะที่ความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้นะคะมันเป็นสเตจของการเรียนรู้ค่ะในเดือนนี้สิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะคุณได้ The Sun Two of Cups แล้วก็ The Hierophant นะคะควีนมองว่าความชัดเจนจะเริ่มเกิดขึ้นเช่นเดียวกับความรักที่คุณตามหานะคุณจะมีโอกาสได้คอมมิตเมนต์ได้แต่งงานนะบางคนที่กำลังคบกันอยู่เนี่ยก็จะได้แต่งงานในอนาคตนะคะและคนนี้อ่ะมีแนวโน้มสูงมากที่จะเป็นโซเมตเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณนะคะคุณอยากจะบอกว่าจงเต็มใจนะคะโอบกอดความรักอย่างมีความสุขนะได้โปรดอย่าทำให้ตัวเองทุกข์เลยค่ะคุณคู่ควรกับความสุขนะคะควีนอยากจะบอกให้คุณรู้
และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะในทุกๆสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างฉับพลันมันอย่างรวดเร็วและเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะไม่ได้ดังใจคุณอาจจะทำให้คุณเสียใจคุณอยากจะบอกว่าจงเป็นนกฟีนิกซ์อย่างสง่างามค่ะI love you all นะคะใครนะอยากเช็คดวงส่วนตัวหลังไมค์มาได้เลยที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ส่วนใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ควีนต่อไปนะควีนเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ take care of yourself see ya later ค่ะบ๊ายบาย